กล้องสดพดบูครับผมเนี่ยคุณเจนนี่ตบมือค่ะตบมือเราอยู่กับใครเนี่ยคุณพ่อครับคุณพ่อของเสียครับผมอันนี้เสียไม่มาคุณพ่อเสียเจ้าของในเกาะไม่มาครับผมนะฮะแล้วก็อยู่กับคุณบีบนั่นเองครับสวัสดีครับคุณบีบเป็นน้องสาวเสียอ๋อเป็นน้องสาวเสียไม่อยากเรียกซ้อดูแก่ไปตอนนี้เนี่ยชื่อร้านนายเกาะเข้าเก็บเห็ดหอมบอกก่อนนะว่าร้านเนี่ยเขาขายที่งานนิติโปรแฟร์มาตลอดแล้วก็เปิดสาขาที่เราแล้วบอกก่อนทุกครั้งที่ไปคนจะต่อแถวเป็นงูจงอางครับต่อเลื้อยเลื้อยยาวเลยเอาเอาเขาเก็บมาเติมเอาเก็บมาเติมให้เด็กเอาเขาเก็บมาเติมเลยนะฮะเติมของหน่อยเติมของหน่อยเอาตายแล้วเติมของนี่ชิมโยนนี่ก็ต้องตายของใช่ไหมเทเลยลูกเลยนะฮะโอ้โหพอแล้วพอแล้วครับร้อนแล้วเดี๋ยวก่อนคุณเป็นอะไรกับในเกาะฮะเป็นเมียนี่เป็นเมียเสียไงเป็นเมียเสียอีกหนึ่งคนค่ะในเกาะคือชื่อใครในเกาะอ๋อชื่อไม่ได้แม่เขามาเป็นเมียของเสียลูกชายเป็นลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ลูกชายมาช่วยลูกชายชื่อกรครับเสียใหญ่ชื่อกรอ๋อกรนะฮะเดี๋ยวก่อนซี่เดี๋ยวก่อนซี่ไหนๆแล้ววันนี้ช่วยกันทำมาหากินนะฮะมาแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนหนึ่งเดี๋ยวเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาก่อนนะฮะว่ามาจุดเริ่มต้นนะฮะคุณบิ๊กแดนเล่าเองค่ะคือยืนดูนะลูกปกติอะค่ะในเกาะเนี่ยทุกคนอาจจะรู้จักเป็นสินค้าของเป็นที่เป็นตัวหนังปลาใช่ทุกคนก็จะรู้จักว่าในเกาะเนี่ยขายหนังปลานะอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอช่วงที่หนังปลาเนี่ยมันโดนฝนหรือว่าช่วงที่มีเกิดหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถที่จะเอาหนังปลาเราออกไปตากได้ก็เลยไม่มีสินค้าตรงนั้นก็คือถ้าเข้าหน้าฝนเมื่อไหร่หนังปลาก็จะไม่มีใช่เหมือนให้เข้าพรรษาอาจจะมีแต่น้อยลงอะค่ะใช่มีแต่น้อยลงใช่ไหมคือพอแดดออกหนังปลาไปตากได้หนังมันก็ไม่กรอบอ๋อหนังก็ไม่กรอบใช่อ๋อก็เลยเปลี่ยนหรือว่าไงครับก็คือตอนนั้นอะค่ะที่คิดกับพ่อก็คือตอนช่วงมันจะมีที่เป็นช่วงเจด้วยคุณคิดเองเหรอใช่ค่ะคิดกับพ่อสองคนค่ะก็คือจะมีเป็นช่วงเจทางร้านอะค่ะในเกาะก็จะขายแต่หนังปลาแต่ว่าพอเจปุ๊บเราก็ต้องหยุดขายครับมันก็เลยเกิดหนังปลากินเจไม่ได้ใช่ค่ะเจไม่สามารถทานหนังปลาได้ค่ะก็เลยแบบมีความคิดแบบช่วยกันคิดกับพ่อสองคนนะคะว่าเราเนี่ยจะทำสินค้าอะไรขึ้นมาขายดีในช่วงที่เป็นช่วงเจหรือว่าหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะที่จะทำให้แบบเรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยมาเป็นข้าวเกียบเลยใช่ค่ะแล้วเป็นข้าวเกียบที่เรียกว่าไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยใช่ค่ะมังสวิรัติเจก็กินได้ใช่ค่ะถูกไหมก่อนจะพูดต่อนะคะลูกน้องเสียบอกเบอร์ก่อนค่ะน้องเสียถ้าเกิดคนตัวเราส่งไหมครับวันนี้เราส่งไหมมีส่งค่ะบอกเบอร์ค่ะน้องเสียถ้าลูกค้าท่านใดแบบว่าสนใจอยากลองชิมข้าวเกียบของเราก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่0996913865ค่ะครับผมนะฮะบอกที่เบอร์เดียวไม่พอย้ำหรือนอกจากจะเป็นเบอร์โทรก็สามารถติดต่อทางเพจ Facebook ได้นะคะนายเกาะข้าวเกี๊ยวเผ็ดหอมค่ะหรือจะเป็นช่องทาง LINE แอดนะคะแอดนายเกาะช็อปนะคะภาษาอังกฤษค่ะไปต่อใช่แค่หายใจครับผมนะฮะอ่ะนะครับรู้นี้มาเงี้ยโปรโมชั่นมีอะไรบ้างฮะจริงๆเนี่ยทางร้านก็มีโปรโมชั่นอยู่แล้วนะคะก็คือห่อละ40บาทค่ะ3ห่อ100บาทค่ะนี่นะคือ3ห่อ100บาทคือสั่งได้เลยแต่นี่ขออนุญาตคิดค่าจัดส่งตามอย่างจริงใช่เพราะว่าถ้าเกิดรวมค่าจัดส่งด้วยแล้วเนี่ยน้องก็คงไม่ได้ขายข้าวเกี๊ยบอะค่ะครับผมปิดร้านไปอยู่แต่ว่าปกติเนี่ยถ้าไปซื้อทางที่เราไปออกบูธอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ถ้าลูกค้าซื้อ5ชุดเราจะแถม1ห่อใช่แต่พอมารายการพี่ก้องกับพี่โพสเนี่ยค่ะครับเราก็เลยแบบจัดโปรโมชั่นที่พิเศษขึ้นจากที่5ชุดแถม1ห่อเป็นแถม1ชุดเท่ากับ3ห่อค่ะใช่อันนี้จัดให้รายการพี่ก้องรายการเราเลยค่ะครับผมบุ้มบินผู้ใหม่ซิลูกอะไรนะลูกก็คือปกติเราอ่ะขายหน้าร้านใช่ไหมคะถ้าลูกค้าซื้ออย่างเงี้ยค่ะเป็นเซตเนี่ยเซตละ100บาทซื้อครบ5เซตเราจะแถม1ห่อแต่วันเนี้ยเราให้รายการมารายการพี่ก้องนะคะเราให้แบบโปรพิเศษเลยก็คือซื้อครบ5ชุดแถม1ชุดก็คือแถม3ห่อเลยจากปกติที่แถมแค่ห่อเดียวใช่ค่ะโอ้คุณผู้ชมฮะสามารถสั่งได้เลยนะครับที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะฮะ099 691 385และนี่เป็นข้าวเกี๊ยบซึ่งเป็นเห็ดใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีน้ำพริกใช่น้ำพริกเผาคืออะไรใช่ตอนแรกเราก็ขายแต่ข้าวเกี๊ยบเห็ดใช่ไหมคะแล้วเราก็เกิดความคิดอีกค่ะแบบว่าเราจะคนไทยเนี่ยติดรสชาติที่แบบว่าจัดจ้านใช่ไหมคะแล้วก็
ได้แบบว่าคิดขึ้นมาว่าลองเอามาจิ้มกับน้ำพริกเผาดูก่อนไหมอ๋อใช่แล้วมันเข้ากันค่ะก็เลยทำน้ำพริกเผากุ้งกับน้ำพริกเผาไข่เค็มเพื่อแบบเสริมรสชาติเข้าไปอีกนี่ฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะน้ำพริกเผามี2แบบเหรอใช่ค่ะแบบไหนลุงพูดเลยมีเป็นน้ำพริกเผากุ้งกับพริกเผาไข่เค็มค่ะและเคี่ยวแค่ข้ามคืนใช่ค่ะก็คือจะทำแบบว่าทำให้เป็นรสชาติที่แบบเข้มข้นกลมกล่อมค่ะแล้วก็สามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้นอ่ะใช่วาวาลูกสะใภ้ของพ่อเกาะเขาเนี่ยหนูชิมแล้วคิดว่าไงบ้างอร่อยมากแม่เปล่าๆก็โอเคกระกรอบมากฉันบอกก่อนนะคะที่ฉันซื้อไปฝากโค้ชฉันนะคะฉันตีอยู่ที่ซอย33เขากินคืนเดียว2ถุงโค้ชดิฉันโค้ชพงกินคนเดียว2ถุงเลยค่ะครับผมอร่อยไหมคะอร่อยพอจิ้มน้ำพริกเผาเป็นไงคะคุณคือดีมากแม่มันกลมกล่อมแล้วมันแบบละมุนน่ะละมุนไหมคะละมุนเลิศมากเลยใช่ไหมใช่แต่พี่กล้องตอนนี้ผมขอเนี่ยในกล้องแนวก็คือคุณบีมได้เห็นแต่คอนะฮะเพราะเขาเก็บบางนะฮะเขาเก็บเยอะมากจริงคุณผู้ชมแต่ว่าปกติขายอย่างเงี้ยที่งานนิติโฟร์แฟร์ที่จะมีขึ้นวันที่1-7สิงหาคมเนี่ยนะที่เซ็นทรัลเวสเกตขายอย่างเงี้ยวันละกี่กิโลเป็นหลักร้อยอัพขึ้นไปเลยร้อยโลอัพใช่ค่ะคืองานลิ้นติดโปรคือแบบลูกค้าแบบต่อคิวยาวมากเลยค่ะงานเขาดีงานดีค่ะเรียกว่าเติมตลอดเลยใช่เติมตลอดทอดใหม่ๆทอดที่งานเลยค่ะครับใช่ทอดที่งานแล้วก็เติมขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็มีเน็ตไอดอลมีทิกต็อกเกอร์หลายคนมารีวิวด้วยนะมารีวิวที่ร้านด้วยนะนะครับอ่ะตอนนี้โทรเลยอาชิมต่อวะวะนะครับน้ำพริกเผาใช่ก็น้ำพริกเผาใช่กันน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาคือดีมากอันนี้คือกุ้งไข่เค็มเขาไข่เค็มใช่เจิ้นถือไม้พี่ถือเอาไม้ถือให้พี่บ่าวาเขาซีได้ฮะบ่าวาชิมลูกชิมไปเลยค่ะนี่มีดูกรอบมากเชฟมันกรอบมากคุณขาคือคุณชมตัวน้ำพริกเผากุ้งหรือน้ำเผาไข่เค็มก็อร่อยมากจริงนะฮะนี่คุณดูนี่คุณดูนี่คุณดูนี่เห็นไหมที่ตอกเครื่องหลายคนก็รีวิวด้วยนี่โอ้ยมากมากอร่อยไหมอร่อยอร่อยจนต้องกราบค่ะนี่ฮะบอกก่อนนะคะว่าปกติไหมคะเนี่ยปกติ40บาท3ถุงนี้เนี่ยนะ3ถุงเนี้ย100เดียวลดไป20บาทละแล้วไม่พอวันนี้โปรโมชั่นพิเศษรายการกล้องซัพพอร์ตโมซื้ออย่างนี้5ถุง5เซตใช่ค่ะแถมฟรี1เซตใช่ค่ะไปแบ่งกันเลยครับนะคะถูกมากแล้วก็พี่เจอชิมต่อไปขอชิมหน่อยได้ครับพี่ก็ลองชิมโทรเบอร์อะไรคะโทรเบอร์อะไรครับพูดเลยค่ะติดต่อโทรเบอร์ได้มาสั่งซื้อได้เลยนะคะ0996913865ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางเพจ Facebook นะคะนายเกาะข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมค่ะหรือจะเป็นทาง LINE แอดก็ได้ค่ะแอดนายเกาะช็อปภาษาอังกฤษค่ะกินเปล่าๆเอาเปล่าอร่อยเปล่าๆอร่อยนะฮะครับผมคุณผู้ชมฮะก็บอกเลยนะครับตอนนี้ครับจัดโปรโมชั่นอยู่นะฮะปกติห่อละ40บาทนะครับ3ห่อ100บาทนะฮะและปกตินะครับซื้อ5ชุดแถม1ห่อแต่ว่าวันนี้ครับซื้อ5ชุดแถม3ห่อเลยนะครับหรือว่า1ชุดนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะฮะแล้วก็น้ำพริกเผากุ้งแล้วก็น้ำพริกเผาไข่เค็มเนี่ยอร่อยมากทานกับข้าวเกี๊ยวอร่อยมากแล้วคุกข้าวผมชอบมันทั้งหมดชอบครับเอาไปนะครับก็ได้ครับไปปรับดูนะไปแบบโอ้โหชื่ออะไรฮะพี่ก้องนะครับคุณผู้ชมน้ำพริกนะฮะปกติกระปุกละ60บาทนะครับตอนนี้ครับจัดโปรโมชั่นครับ2กระปุก100บาทสามารถเลือกอย่างละรสชาติก็ได้ครับมีทั้งไข่เค็มน้อตัวเป็นกุ้งนะฮะใช่ก็คือน้ำพริกนี่คือเคี่ยวข้ามคืนเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับผมมันจะมีความงวดแล้วน้ำพริกดีมากน้ำพริกดีมากจริงแล้วกินกับข้าวเกี๊ยวก็อร่อยมากนะฮะใครซื้อมาอย่างนี้เก็บได้นานไหมฮะเก็บได้อายุการเก็บจะอยู่ได้1เดือนเลยถ้ายังไม่เปิดทานใช่สามารถนำเข้าตู้เย็นได้แต่ว่าถ้าเปิดทานแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเก็บของลูกค้าอาจจะอยู่ได้2-3อาทิตย์ค่ะเรียกว่าดูหนังอยู่บ้านเนาะบอกค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะคะ0996913865ค่ะหรือว่าจะสั่งทางช่องทางเพจ Facebook ได้นะคะนายเกาะข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะแอดนายเกาะช็อปภาษาอังกฤษค่ะอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะคะมีแค่โปรโมชั่นนี้จัดให้แก่รายการกล้องสดพดหมู่อย่างเดียวนะคะครับผมบอกเบอร์ค่ะ0996913865ค่ะทั้งหมดนี้วันนี้มาแจกไหมแจกค่ะแจกคนที่ต้องส่งเลยใช่โอ้ my god บมือค่ะดีนะวันนี้ผมขับรถกระบะมานะฮะผลง่ายเลยนี่คุณผู้ชมนี่ดูแบบนี้นี่โอ้โหนี่มันนะฮะนี่ดีมากจริงนะคุณผู้ชมถ้าใครอยากจะซื้ออยากจะอร่อยนะครับสามารถนะครับได้ติดต่อไปได้ทุกช่องทางเลยนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมกินแบบนี้ก่อนจะจากกันให้เมียของลุงในเกาะเขาเล่าที่ปลายสุดท้ายหน่อยครับปากต่อปากอย่าลืมซื้อคุณค่ะอร่อยจริงๆค่ะลองเลยคุณเบอร์อะไรคะ0996913865ค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะ0996913865ค่ะโทรตอนนี้เลยโทรเลยค่ะโทรเลยอร่อยเลยนะฮะขอบคุณมากนะคะคุณบีมแล้วก็ไอ้คุณพ่อก่อนนะคะขอบคุณคุณบ่าวๆด้วยค่ะราคาเจอกันใหม่ค่ะพูดสิพรุ่งนี้ไม่เจอนะคะ
พรุ่งนี้ดูรายงานข่าวถ่ายทอดสดนะคะการเลือกตั้งนายกคนที่30ของประเทศไทยครับผมดูสดๆกับทางช่อง9ครับและการของดค่ะครับผมเนี่ยฮะโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับที่ตามรายการเรานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์รู้ผลปั๊บมารายงานปุ๊บครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับสามารถสั่งได้เลยวันศุกร์จะรายงานสดจากสภาเลยดีกว่าดีไหมไปสดจากสภาสองคนเนาะโอเคครับคุณผู้ชมครับงั้นวันนี้ครับต้องจากลาไปแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ